สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศของทีมไทยที่พบกับฟิลิปปินส์นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซึ่งสาวไทยของเราก็สามารถเอาชนะไปได้3-1เซตด้วยสกอร์18-25 25-23 20-25และ9-25ครับซึ่งต้องบอกว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้เล่นกันได้ดีเลยนะครับทำเอาหวาดเสียวเหมือนกันโดยเฉพาะในเซตที่2เราก็พ่ายเขาไปนะครับแต่สาวไทยของเราก็ยังคงแน่นอนกว่าและเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในเซตที่4นะครับชนะขาดเลยทำเอาฟิลิปปินส์ไม่ถึง10แต้มเลยนะครับก็ถือว่าสาวๆของเราเรียกฟอร์มเก่งได้ถูกเวลาเซตสุดท้ายทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับทั้งเสิร์ฟรับหรือจะเป็นการรุกที่มีประสิทธิภาพทำให้ได้คะแนนรัวๆติดกันเลยนะครับสาวไทยของเราก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับจีนในวันพรุ่งนี้คงจะสนุกอีก1แมตช์แน่นอนครับ